สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมาสอนเรื่องการซื้อของบน eBay นะคะเพื่อจะมาเก็บคะแนนนะคะ feedback score ครั้งแรกนะคะเราเข้ามาที่ ebay.com หลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะคะแล้วก็กดคำว่า sign in กรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราเคยสมัครแล้วนะคะ sign inคือถ้าเรายังไม่เคยซื้อหรือขายมาก่อนเนี่ยบัญชีของเรานะคะเอาเมาส์ไปจิ้มตรงคำชื่อของเรานะคะมันจะเห็นตัวเลข0อยู่ตรงข้างหลังชื่อนะคะอันนี้คือหมายความว่าเรายังไม่มีการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นการที่เราจะเป็นคนขายบน eBay ได้นะคะไอ้ฟีดแบคหรือตัวเลขข้างหลังตรงเนี้ยที่มันเขียนว่าฟีดแบคสกอร์น่ะมันควรจะต้องมีบ้างนะคะคือบางคนก็อาจจะบอกว่า10บ้าง15บ้าง20บ้างแล้วแต่นะคะแต่ควรจะมีบ้างเพื่อที่จะบอกให้ลูกค้าของเรานะคะทราบว่าเราเคยมีประสบการณ์การซื้อขายมาก่อนมันเพิ่มความน่าเชื่อถือในการซื้อขายนะคะแต่วันนี้โอจะมาสอนว่าถ้าเรายังไม่เคยซื้อของมาก่อนเนี่ยเราควรจะดูคนขายยังไงว่าเอ้ยร้านนี้นะเราควรจะซื้อนะคะร้านนี้เราควรจะแบบไม่ซื้อสมมุติว่าโอจะซื้อสมุดเล่มหนึ่งนะคะบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ได้อะโน้ตบุ๊กเราต้องการสินค้าอะไรเนี่ยเราพิมพ์ไปเลยตรงช่องว่างยาวๆนี่นะคะแล้วก็กดคำว่าเซิร์ชมันก็จะมาขึ้นแบบเนี่ยเป็นแสนรายการเลยนะวิธีการดูนะคะว่าเราควรจะซื้อคนขายอันนี้ไหมความน่าเชื่อถือนะคะดูว่าร้านนี้เขาไม่โกงแล้วแน่นอนดูจากป้ายตรงนี้นะคะเห็นไหมคำว่า top rated seller อันนี้คือคนขายที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะเขาได้อีโบนี่มาเนี่ยเป็น top rated sellerและมีการขายไปแล้วเนี่ยอันเนี้ย77โซคือ77ครั้งราคาเล่มนี้คือ192บาทฟรีInternational Shippingคือมีการขนส่งฟรีนะคะอันนี้คือราคาเท่านี้เลย192บาทนะคะเราดูซิว่าเราต้องการสินค้ายังไงคือช่วงแรกเนี่ยที่เรายังไม่เคยลงขายเลยอะแล้วเราต้องการที่จะเก็บสกอร์โอแนะนำว่าถ้าเราไม่อยากเสียตังค์เยอะเราควรจะซื้อสินค้าชิ้นเล็กๆแล้วก็ราคาถูกๆนะคะราคาถูกส่วนใหญ่มักจะเป็นของจากจีนเช่นพวกเข็มกลัดหรือสมุดโน้ตเล็กๆนะหรือไม่ก็เป็นพวกกล่องดินสองค่ะอันนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยสมมุติว่าเรามีเงินลงทุนนะประมาณ300บาทในกระเป๋าเราอะนะเราอยากที่จะเก็บคะแนนสกอร์ฟีดแบ็กสกอร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนึงก่อนอันนี้ราคา51บาทนี้ถูกมีการส่งฟรีได้ป้าย Top Rated Seller เราคลิกเข้าไปอันนี้มันเป็นช่วงตรุษจีนพอดีดังนั้นคนจีนเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าคนขายคนนี้นะไม่อยู่จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะช่วงที่โอบันทึกคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงตรุษจีนพอดีคนจีนเขาจะหยุดการขายช่วงนี้นะคะแต่เรามาดูสินค้าที่เราจะซื้อนะคะเป็นไดรี่บุ๊กนะคะก็มีการซื้อขายไปแล้วเนี่ยมีการซื้อไปแล้ว 1,600 กว่าชิ้นนะคะมันจะมีป้าย2อย่างบน eBay นะคะคำว่า Buy It Now ก็คือซื้อทันที Add to Cart ก็คือเราอาจจะซื้อแล้วเก็บไปในเขาเรียกอะไรในตะกร้าของเราก่อนนะคะแล้วเราจ่ายเงินทีเดียวอันนี้ Shipping Free Economy International Shipping คือขนส่งฟรีไม่เสียค่าส่งนะคะอันนี้
ดังนั้นถ้าเรากดคำว่า buy it now ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเสียตังค์ประมาณเนี่ย 51.53 บาทแต่ลงมาดูข้างล่างนะตรงคำบรรยายอ่ะคือบางเจ้าเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าถ้าเราจ่ายเงินปุ๊บมีการซื้อขายที่สมูทนะคะเขาจะให้คะแนนฟีดแบ็กเรากลับมาทันทีก่อนที่เขาจะส่งสินค้าให้เราอันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คือถ้าเราแบบอยากขายเร็วๆอ่ะแล้วแบบความน่าเชื่อถือเราอ่ะอยากได้เร็วๆอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องดูข้างล่างเนี้ยว่าเขาเขียนไหมว่าแบบหลังจากเราจ่ายเงินไปแล้วนะให้ฟีดแบ็กสกอร์เป็นบวก positive feedback นะอันนี้เขาจะเขียนเงื่อนไขนะคะว่าจ่ายเงินยังไงนะคะเนี่ยพวกเนี้ยก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะเป็นคนขายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคนขายคนอื่นเนี่ยเวลาเขาลงสินค้าแล้วก็เขียนคำบรรยายเนี่ยเขาเขียนยังไงกันบ้างมันจะมีการจ่ายตังค์อ่ะรับเฉพาะPayPal จ่ายทาง PayPal เท่านั้นนะคะชิปปิ้งอาจจะเขียนรายละเอียดเลยว่าชิปยังไงชิปทูเวิลด์ไวด์ขนส่งทั่วโลกพวกภาษีต่างๆนะคะเขาจะเขียนรายละเอียดไว้เลยว่าคนที่รับผิดชอบก็คือเราก็คือคนซื้อนะคะเวลาทำการอันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าฟีดแบ็กนะคะให้ฟีดแบ็กเราย้อนกลับไปก่อนคือแล้วแต่นะคะว่าใครอยากได้สินค้าอะไรก็ไปหาคำภาษาอังกฤษของสินค้าตัวนั้นแล้วมาเซิร์ชเอาใส่ช่องเนี่ยที่อยู่บอกตรงนี้นะมันกลับไปก่อนเอาได้นะไม่ได้อ่ะดูสินค้าอันอื่นไม่ได้อันนี้แล้วกันคลิกเข้าไปก่อนดูอันนี้ก็ได้ Seller Information คือร้านเนี้ยเขาได้เปอร์เซ็นต์ของ Positive Feedback 99.3% นะคะแล้วก็ feedback score นะปาเข้าไปเท่าไหร่ 1,700 แสดงว่ามีการขายมานานแล้วมีการซื้อขายเกิดขึ้นบน eBay ของร้านเนี่ยมานานแล้วความน่าเชื่อถือก็คือมากกว่าร้านที่ได้คะแนนตรงเนี้ยนิดเดียวนะลองมาดูสิคือราคาสินค้าคือสินค้าที่เหมือนกันบน eBay ราคาจะต่างกันไม่มากเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกร้านไหนอันนี้แต่ละร้านก็จะมีตัวฟีดแบ็กสกอร์เนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าขายมานานแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมากถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยไอ้เปอร์เซ็นต์โพซิทีฟฟีดแบ็กเนี่ยตอนแรกเขาจะตั้งให้เราเนี่ยประมาณ 100% แต่หลังจากที่มีคนซื้อให้คะแนนเราเป็นลบเช่นบริการเราไม่ดีหรือว่าส่งของไปแล้วมันเกิดการแตกหักแล้วเราไม่มีความรับผิดชอบต่อไอ้สิ่งนั้นเขาให้คะแนนเราได้นะคือคนซื้อสามารถให้คะแนนคนขายได้อาจจะเป็นลบเป็นบวกหรือว่าไม่ให้เลยก็ได้แต่ถ้าเป็นลบปุ๊บมันจะมาตัดเปอร์เซ็นต์เราตรงเนี้ยคะแนนเราก็จะลดลงจากที่100นะก็99 98ไล่ลงมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราต่ำกว่า95แสดงว่าความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยคือน้อยอ่ะโอกาสที่เราจะขายได้นะมันก็น้อยตามมาด้วยลองดูข้างล่างหน่อย Shipping Worldwideอันนี้ก็เขียนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นแบบไหนนะคะการจ่ายเงินการส่งสินค้าเป็นแบบไหนการคืนสินค้าดูสมุดนี้ก็น่ารัก
มีขายเล่มละ200กว่าบาทนะคะอาจจะซื้อทันทีก็ได้ Buy It Now หรือว่า Add to Cart หรือว่า Make Offer ก็คือเสนอราคาที่สมมติว่าเราอยากต่อราคาเขานะคะบางคนขายบางคนเนี่ยก็จะมีเพิ่มไอ้ตัวนี้ขึ้นมาคำว่า Make Offer ถ้าเราแบบอยากต่อราคา250แล้วก็กดคำนี้เข้าไป Make Offer แล้วก็ไปกรอกราคา250ดูว่าคนขายคนเนี้ยเขาจะลดราคาให้เราไหมนะตอนนี้โอจะหาคำว่า e-feedback score หลังจากที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยคือบางร้านมันสามารถตั้งอัตโนมัติได้เลยนี่ไม่มีนะเป็นอะไรเป็นพวกไดอารี่อันนี้ร้านเดียวกับเมื่อกี้ร้านเดียวกันนะคือคอมอุมันสเปคมันต่ำดังนั้นมันอับอาจจะติดขัดนะแต่ว่าสอนได้อันนี้ใช้สอนไอ้ตรงคำว่า base mat เนี่ยคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกถ้าเราเป็นคนซื้อของจากในนี้แล้วเราต้องการสินค้าที่ถูกไล่เรียงจากถูกไปแพงนะเราจะเลือกตัวคำนี้ price shipping lowest firstกดคำนี้เลยแต่ถ้าเรากดอย่างเงี้ยไอรายการแรกๆที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการประมูลมันไม่ได้แบบซื้อเลยนะถ้าเป็นการประมูลนะคุณต้องรอประมาณ5วัน7วันแล้วแต่เจ้าของร้านจะตั้งนะอันเนี้ยเริ่มที่ราคาที่3บาทตอนนี้มีคนประมูลคือ1บิตคือ1ราคาที่ใส่ไปนะคะระยะเวลาในการประมูลตอนนี้เหลือ5วันเนี่ยนะเหลือเวลาอีก5วันถ้าเรารีบเก็บคะแนนปุ๊บพวกประมูลนะไม่แนะนำค่ะให้ซื้อเป็น Buy It Now ดีกว่าทีเดียวอันนี้ Buy It Now 22บาทคือในภาพมันอาจจะแบบสวยนะแต่จริงๆก็คือสมุดอันนี้พวกเนี้ยเล่มเล็กนิดเดียวซื้อมาบ่อยพวกเนี้ยอันนี้อ่ะ22บาทกดเข้าไปคือเขาลงพวกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ลงรูปนะสวยมากเลยทำให้เราแบบอยากจะซื้อใช่ไหมเนาะการถ่ายรูปการลงรูปเนี่ยมันเป็นแบบเทคนิคหนึ่งในการที่แบบทำให้สินค้าเราขายได้นะอันนี้ส่วนใหญ่ร้านค้าที่เขียนพวกฟีดแบ็กพวกเนี้ยเวลาที่เราซื้อส่วนใหญ่อะนะคือกดซื้อเข้าไปสักพักอะเขาจะให้คะแนนเรามาเลย1แต้มเป็น positive feedback อันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่แบบเก็บคะแนนเร็วๆอะเขาบางเจ้านี่ก็คือถ้าเราไม่ทวงเขาอะเขาก็ไม่ให้นะมันไม่ใช่ทุกร้านนะที่เราซื้อของแล้วเขาจะให้เป็นแบบ positive feedback เราตลอดนะคะช่วงแรกที่เราทำการเก็บคะแนนหรือว่าเป็นคนซื้อกูแนะนำว่าร้านไหนที่มันเขียนว่าไอ้ feedback score หลังจากที่ซื้อไปแล้วเขาให้เราง่ายๆนะเราควรจะซื้อร้านนั้นก่อนแล้วก็เป็นของที่ราคาไม่แพงอันนี้มันเป็นบัญชีใหม่ที่โอยังไม่ได้ทำการลิงก์ PayPal กับ eBay เข้าด้วยกันนะคะ
พราะถ้าเรากดคำว่า buy it now นะเดี๋ยวจะกดให้ดู buy it nowเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้นะแล้วเขาถามว่าเราจะจ่ายด้วยอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ PayPal แต่ถ้าในบัญชี PayPal เรายังมีตังค์ไม่พอหรือยังไม่มีตังค์เลยอ่ะก็ต้องใช้เป็นพวกเครดิตหรือเดบิตการ์ดนะคะพวกนี้ถ้าเรากดตรงนี้เข้าไปเขาจะให้กรอกเลยว่าเลขรหัสบัตรเราอะไรบนการ์ดและการ์ดนัมเบอร์วันหมดอายุแล้วก็ security code ไอ้รหัส3อันนะนะพอกรอกเสร็จแล้วก็มันจะมีที่อยู่ที่ส่งนะแล้วเราค่อยกดคำว่า confirm แต่อันนี้ไม่ได้ซื้อจริงนะคะมีย้อนกลับไปก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการเก็บฟีดแบ็กสกอร์เก็บคะแนนนะให้เราได้ตรงเนี้ยข้างหลังชื่อเราอะอันนี้คือชื่อร้านค้าใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นคะแนนที่เราจะต้องทำการเก็บเขาเรียกว่าฟีดแบ็กสกอร์แรกๆเลยแนะนำให้มีประมาณสักแล้วแต่นะคะบางคน5บางคน10ถึงจะเริ่มทำการขายนะคลิปเนี้ยผมมาสอนแค่นี้นะคะสั้นๆ